สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจวันนี้เป็นเมนูนี่ครับป่วยเล้งผัดไข่เมนูที่ทำง่ายๆแต่หลายคนอาจจะไม่เคยทานนะครับผักป่วยเล้งมีประโยชน์ค่อนข้างสูงมากนะครับอันนี้คือป่วยเล้ง100กรัมคือ1แพ็คจกซื้อมาจากที่ซูเปอร์เรียบร้อยแล้วหั่นไว้ร้านทำความสะอาดนะครับแน่นอนผัดไข่ก็จะมีไข่ไก่ครับ2ฟองอันนี้เป็นกระเทียมครับเพื่อความหอมน้ำมันหอยนะครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับแล้วก็จะมีพริกไทยโรยนิดหน่อยให้หอมแล้วก็น้ำมันสำหรับผัดเท่านี้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับกระทะร้อนนะครับก็จะเป็นน้ำมันสำหรับผัดนะครับประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งก็กระเทียมนะครับใส่ลงไปเลยเราจะผัดกระเทียมจนหอมก่อนนะครับนี่นะครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วนะครับก็จะเป็นไข่ไก่ครับใส่ลงไปสักครู่นะครับแล้วก็ยีให้แตกนิดนึงเดี๋ยวเราจะผัดจนไข่ไก่เริ่มเซตตัวนะครับแล้วเราจะถึงจะใส่ป่วยเล้งลงไปผัดนะครับพอมันเริ่มเซตตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นผักป่วยเล้งที่เราล้างหั่นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผัดเลยขอโทษประเด็นใครอาจจะลวกผักก่อนก็ได้นะครับแต่ตัวชอบผัดสดๆอย่างนี้มันยังมีความกรอบอยู่เวลาที่เราผัดแล้วตัวชอบทานแบบนั้นผัดผัดซีอิ๊วผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะครับป่วยเล้งเนี่ยก็ผัดจนผักสลดนะครับใช้เวลานิดนึงแหละเราไม่อยากใช้ไฟแรงเกินเดี๋ยวมันไหม้เพราะว่าเตาแบบนี้มันควบคุมความร้อนค่อนข้างลำบากนิดนึงระยะห่างระหว่างเบอร์หนึ่งนะครับระหว่างเบอร์สามไปเบอร์สี่เนี่ยมันความร้อนมันต่างกันค่อนข้างเยอะสเกลไม่ได้ละเอียดมากนะครับนี่ครับเริ่มสลดออกมาแล้วมันจะประมาณนี้ครับเราใส่ลงมานิดนึงว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสนะครับเริ่มจากซีอิ๊วขาวครับเราใส่น้ำนมหรือน้ำมันหอยพริกไทยป่นแล้วก็ผัดให้เครื่องคาต่างๆเข้ากันดีครับผัดแห้งๆนะครับเมนูนี้ถ้าเป็นผัดไข่เนี่ยจะผัดแห้งๆแต่ถ้าเกิดว่าผัดน้ำมันหอยหรือว่าผัดซีอิ๊วเนี่ยจะผัดมีน้ำนิดนึงเอาไว้ซดๆเมนูนี้ทานกับข้าวต้มได้อร่อยครับแต่ต้องผัดแห้งๆนะฮะก็ปิดไฟได้เสร็จเรียบร้อยครับผมเมนูป่วยเล้งผัดไข่ง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กเป็นเมนูที่ทำง่ายครับแต่หลายคนอาจจะไม่เคยทานหรือไม่คุ้นชินกับเมนูนี้ลองไปทำทานดูครับรสชาติอร่อยแปลกใหม่ดีเหมือนกันครับทานกับข้าวสวยร้อนหรือข้าวต้มก็ได้ครับผมส่วนผสมไม่เยอะเลยเดี๋ยวโจ๊กเขียนในใต้คลิปเช่นเคยครับเพื่อนๆลองทำทานดูครับติชมยังไงแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องให้เจ้าด้วยนะครับจะได้มีเมนูง่ายๆแบบนี้มาฝากเพื่อนๆบ่อยๆครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ